ันนี้นะคะเราอยู่กันที่น้องวิงว่ายพาน้องปิงแต่ว่าน้องปิงเนี่ยไม่ได้ขึ้นง่ายๆเพราะว่าสูงมากสูงมากค่ะสูงจากระดับน้ำทะเลที่เท่าไหร่ครับ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้พี่ลบขึ้นไปให้นะคะโอเคอันนี้คือบัตรนะคะตั๋วใบหนึ่ง210เหรียญก็อยู่ราวๆ800กว่าบาทเราได้เป็นกระเช้าเขามีแบบไหลกับแบบซื้อแต่เราเลือกแบบซื้อเพราะว่าพ่อคุณแม่มาด้วยแล้วพ่อแม่กลัวแล้วจะหัวใจวายนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากไม่โน่ก็กลัวโน่บอกน่ากลัวกลัวมากกว่าพ่ออีกนะคะตอนนี้ก็จะเอาตัวนี้ขึ้นไปกันอันนี้เป็นหน้าตาของตัวนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของเปิ้ลนะคะหน้าตาของเขาเหรอเรามาพอดีนะ6คนเนี่ยกำลังดีสำหรับการขึ้นไปดูตัวแจ้งกลัวไหมคะแจ้ไม่กลัวค่ะอดหรอเดี๋ยวมาดูหน้าคนไม่กลัวกันนะคะน้องๆเพราะว่าน้องโอบอกว่าเราต้องไปอยู่บนนู้นอ่ะ40นาทีเข้ามาแล้วมันจะพุ่งเหมือนรถไฟเหาะเฮ้ยมันช้าๆเลยค่ะไม่เร็วเลยค่ะไม่เคยมาหรอช้าๆค่ะไม่เคยที่นี่ค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3แม่ที่เด็กเขาแตกว่ะนะสองรอบแล้วครับคราวก่อนมาพื้นใสมันโผล่ตอนนี้ไงคราวนี้ก็เลยแบบเบาหน่อยคราวก่อนมาแบบหมอกสุดๆเลยหมอกแบบฝนนิดหน่อยฝนตกเราพอยังเห็นวิวของเมืองเลยก็ลองดูทางก่อนได้นะครับนะครับของเราอยู่อีกไกลครับเป็นทางปักเป็นเขาเขาไปเลยครับโค้งเลยมันโค้งไปโน่นเลยหลังจากที่ผ่านวิวสวยงามประมาณเกือบ40นาทีนะคะสวยมากพ่อประทับใจมากค่ะพ่อชอบมากนะครับพ่อชอบมากแม่ไม่พูดอะไรเลยถึงแล้วมันจะถึงแล้วแม่หลับตาและสวดมนต์ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวจะพาชมข้างในมีวงมีวัดนะคะแจ้งตลับเมตรมาไหมคะไม่ได้วัดอย่างนั้นครับเราโชคดีที่วันนี้อากาศดีมากค่ะนี่อากาศเย็นแต่ฟ้าใสใช่ปักเดี๋ยวเราก็เดินมาค่ะมันค้างค่ะเรามาถึงแล้วแต่ว่าของคนที่เขาจะไปจะกลับอ่ะนิ่งหมดเลยทั้งเส้นเลยอ่ะเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วถ้าเราอยู่บนนู้นนะที่มันหยุดนิ่งเราคงจะใจหายหน้าดูนะคะเราไม่รู้จะโทรหาใครไม่รู้จะทำยังไงจะเรียกอะไรก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่มีเน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะโชคดีที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะวันนั้นค่ะถูกปะโชคดีนี่คือคาดมา5นาทีเองนะพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากค่ะอยู่ข้างบนค่ะนี่คือวัดที่เขาต้องมาไหว้พระกันไหว้พระที่น้องปิงก็คือที่นี่เองนะครับต้องเดินขึ้นบันไดประมาณตึก15ชั้นไหวไหมถามใจดูไหวสิเดี๋ยวให้พี่แจงเดินขึ้นไปก่อนเพื่อได้มุมภาพให้สวยเดินถอยหลังขึ้นไปเลยแล้วถ่ายลงมา ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นนะคะตอนแรกพี่อุ้ยเป็นห่วงว่าจะให้พ่อกับแม่ล็อกล่างเพราะว่ากลัวเขาไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่พ่อพี่บอกว่ามาทั้งทีไม่ขึ้นได้ยังไงพ่อขึ้นคนแรกเลยค่ะเขาจะให้พ่อขึ้นไปเรารออยู่ข้างล่างไม่ใช่พ่อนำตลอดใครนับใครนับสักทีสิมันมีกี่ครั้งอย่าให้พี่อุ้งอีกนับนะคะนับเลขไม่ถูกค่ะ5 6 7 8เราก็จะเริ่มหายใจติดขัดเล็กน้อยนะคะเล่นเบียดอะเซตท้ายมันจะเซตแรกมันยังโอเคไงเพราะเซตหลังๆมันจะเริ่มเหนื่อยแต่ที่สุดนะคะเราก็ขึ้นมาถึงแล้วค่ะของเยอะไงก็เลยหอบตอนนี้น้ำมีค่านะขายเท่าไหร่พี่ก็ซื้อของแจ้งเหลือเยอะมากก็พี่200อ่ะดูองค์ใหญ่มากลองดูพระใหญ่แค่ฐานอะนี่คือเราดูมาจากเคเบิลก็ใหญ่มากแล้วนะเจอของจริงที่อลังการมากโอ้เขามีห้องให้เข้าไปด้วยแจ้งโฟโต้แต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บความทรงจำซ้อนนะคะตอนนี้5โมงครึ่งเราอะกำลังจะกลับแล้วพี่อุ๋ยก็ว่าพี่อุ๋ยรีบแล้วนะเพราะเผื่อเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ปรากฏว่าค่ะนู่นอาคารอยู่นู่นเนี่ยนู่นอะตายอยู่นู่นอะไม่ยักษ์ฮาร์ดนะไม่ใช่ว่าแถวอยู่นอกอาคารนี้นะน้องๆแต่แถวเลยแจงวนกล้องกลับมาค่ะแล้วมันขึ้นได้แถวมากสุดทีละ8คนอะตอน1คันนะคะแล้วตอนนี้คือแบบแถวขนาดเนี้ยยาวไปไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนในการต่อแถวแล้วก็กลับไปนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเคเบิลคาร์เดินกลับไปรอต่อไปค่ะเกือบครึ่งชั่วโมงละจะ6โมงละแถวขยับออกมานิดนึงฟ้าแบบว่ากำลังพอดีตกแล้วเปลี่ยนสีแล้วค่ะน้องๆสังเกตไหมเราเริ่มใกล้อาคารฟ้าจะเปลี่ยนสีแต่คิวไม่เคยเปลี่ยนไปมีข้างหลังนู่นต่อเราอีกยาวเลยค่ะตอนนี้รอต่อไปรอครับได้เข้าในตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องช็อกค่ะคือตอนนี้6โมงกว่าแล้วฟ้าใกล้มืดแล้วฟ้าที่ตกแล้วแถวในอาคารยาวมากค่ะ
คนเหมือนแบบคนเคี้ยวคนเคี้ยวกันอยู่ในอาคารตอนแรกเราเข้าใจว่าเข้ามาในอาคารแล้วแบบจะเป็นแถวอีกแล้วประมาณนึงดูบรรยากาศกันไปก่อนแล้วกันเราต้องรออีกนานวิวกลางวันอ่ะตอนนี้เป็นวิวกลางคืนแล้วมันต้องการให้เราแบบเห็นของวิวไงขากับวิวขาไปต้องกินไฟไงเออเขาอยากให้เราเห็นวิวไฟใช่แล้วนะคะเราก็ได้ Hello ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็มัวมองมอยกับฝรั่ง2คนที่อยู่ในตู้นะคะ How long have you been in Thailand ตอนนี้ก็นั่งกระเช้ามาสักครึ่งทางมืดแล้วนะครับในเมืองก็จะเป็นแบบเป็นแสงไฟแล้วเห็นไหมเศษเรืองๆจริงฮ่องกงก็ต้องวิวไฟนะเราก็กลับค่ำพอดีนะครับเดี๋ยวให้พี่วีกลาน้องๆหน่อยบายบายซายอนาระหน้ามืดมากค่ะไม่ได้จะเป็นลมนะแต่ว่าแสงมันไม่มีแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่เราอยู่ฮ่องกงเราต้องบอกว่าใจเจ็บถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะ